วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องเทคโนโลยีใหม่ในการรักษาต้อหินโดยอาจารย์อนุวัฒน์นะครับก็คงอีกสักพักหนึ่งนะครับสามารถทักทายกันได้นะครับผ่านทาง Facebook Live สามารถที่จะคีย์เข้ามาได้มีคำถามใดๆเกี่ยวกับต้อหินนะฮะเดี๋ยวเผื่ออาจารย์จะตอบให้ในวันนี้สามารถฝากข้อความเข้ามาได้นะครับนี้เราพอดีผมเปิดดูคำถามเก่านะครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของฮิสตอกนะอันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับต้อหินเนี่ยก็มีเยอะเรื่องให้คอมเมนต์เหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องของฮิสตอกถามว่าคนเป็นต้อหินสามารถใช้ยาหยดตาฮิสตอกได้หรือเปล่านะครับคงไม่ใช่เป็นข้อห้ามนะครับแต่ว่าประเด็นของฮิสตอกที่เราเจอบ่อยมากเลยก็คือบางคนเคืองตาแดงไปร้านขายยาเราก็ได้ยาฮิสตาออกมาหยอดว่าเราก็ไปซื้อที่ร้านขายยาได้หยอดแล้วมันก็ดีบางทีมันก็หายแดงนะเราก็ซื้อมาหยอดเรื่อยๆเราก็จะเจอคนที่กลายเป็นใช้ฮิสตาออกเป็นประจำพอใช้นานเข้าถึงจุดหนึ่งก็กลายเป็นหยุดไม่ได้ซะอย่างนั้นนะเพราะว่าตัวฮิสตาออกเนี่ยมันมีฤทธิ์อย่างหนึ่งคือทำให้เส้นเลือดที่ตาเนี่ยมันมีการหดตัวมันก็จะดูแดงน้อยลงสบายตาขึ้นครับแล้วใช้ต่อกันเป็นนานๆเนี่ยลงท้ายพอหยุดปุ๊บเส้นเลือดที่มันเคยโดนยากดเอาไว้ให้หดตัวมันก็จะขยายตัวขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นตาแดงกลายเป็นหยุดหยอดตาไม่ได้นะพอตาแดงปุ๊บก็รีบกลับไปหยอดใหม่ลงท้ายไม่สามารถหยุดหยอดตาฮิสตาออกได้อันนี้เรียนว่าเจอเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นข้อควรระวังสำหรับการใช้ยาฮิสตาออกโดยทั่วไปเราอาจจะแนะนำว่าฮิสตาออกที่เราใช้แก้เคืองแก้คันหรือว่าแก้แพ้แบบนี้นะครับก็เต็มที่ก็ใช้สัก5วันหรือเต็มที่ก็7วันถ้าอาการยังไม่ดีก็อาจจะพบว่าควรจะต้องไปหาหมอตาได้แล้วนะครับไม่ใช่ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะอันนี้คิดว่าประชาชนบางหลายๆท่านครับอาจจะไม่ทราบนะว่าฮิสตาออกไม่ควรใช้ตลอดอย่างนั้นนะครับเจอบ่อยๆนะครับเกี่ยวกับพวกนี้แล้วก็จริงๆใน practice ของผมเองผมว่าจ่ายได้จ่ายน้อยแต่เราเนื่องจากว่าเราไม่ใช่หมอต่อไม่ใช่หมอทางกระจกตาที่จะเจอเยื่อบุตาอักเสบคูมแพ้อะไรเยอะๆนะผมว่าคนส่วนใหญ่ที่เคืองมันมาจากตาแห้งซะมากกว่าให้น้ำตาเทียมเฉยๆก็สบายตาแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์วิมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เฮมคุณหมอโนคุณหมอฝ้ายอาจารย์อนุวัฒน์ค่ะสวัสดีครับผมได้เวลา3ทุ่มตรงพอดีแล้วนะคะก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะคะสวัสดีอาจารย์แล้วก็ผู้ฟังรวมทั้งทาง Facebook Live ด้วยนะคะก็วันนี้ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในการของเราเอพิโซดที่54แล้วนะคะยังอยู่กับสัปดาห์ต้อหินโลกนะคะมาในเรื่องหัวข้อชื่อตอนว่าเทคโนโลยีใหม่ในการรักษาต้อหินนะคะโดยได้รับเกียรติค่ะจากอาจารย์นายแพทย์อนุวัฒน์พฤทธิพงศ์สิทธิ์นะคะจากชมรมต้อหินและด้วยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะก่อนอื่นเลยค่ะขอเรียกเรียนเชิญศาสตราจารย์แพทย์หญิงวณิชาชื่นกองแก้วนะคะประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยค่ะกล่าวเปิดการคุยกันในวันนี้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตเรียนเชิญค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอป้ายสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะทางคลับเฮาส์แล้วก็เฟซบุ๊กไลฟ์นะคะตอนนี้ก็เป็นต้อหินมีสิ่งใหม่เยอะมากเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ยารักษาวิธีการรักษาต่างๆด้วยแสงเลเซอร์การพักตัดนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาฟังกันว่าต้อหินมีอะไรใหม่ๆบ้างนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมนะคะว่าต้อหินน่ะก็ต้องรักษาด้วยวิธีที่เดี๋ยวคุณอาจารย์อนุวัฒน์จะแนะนำนะคะจากการรักษาด้วยวิธีอื่นการนวดตาการใช้ประคบหรืออะไรเนี่ยนะคะไม่แนะนำนะคะขอบคุณมากค่ะ
ครับก็เดี๋ยวเราคงจะได้เริ่มกันนะครับสำหรับเรื่องของวิธีการรักษาวิธีใหม่ๆทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้เป็นทีเด็ดในช่วงท้ายๆเพราะว่าคนส่วนใหญ่เองถ้าเกิดได้ฟังอาทิตย์ที่แล้วมาก็ดีนะครับหรือว่ายังไม่เคยฟังก็ดีเราพบว่าคนไทยแล้วกันนะคนไทยของเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต้อหินยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเราก็จะมาทบทวนเรื่องพื้นฐานการอาจจะเอาคำถามที่ผมได้ยินบ่อยๆเวลาที่ผมปฏิบัติงานเป็นหมอต้อหินเนี่ยนะครับลองมาพูดคุยกันนะครับว่าคำถามแต่ละคำถามที่คนไข้ถามบ่อยๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างและคำตอบคืออะไรนะครับเริ่มคำถามแรกเลยนะคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วคำถามหลักเลยเนี่ยหลายท่านก็คงอยากทราบว่าเอ๊ะต้อหินมันคืออะไรคะอาจารย์ทำไมมันเป็นยังไงเอ่ยมีคำว่าต้อด้วยมีคำว่าหินด้วยมันเหมือนแข็งเหมือนหินหรืออะไรหรือเปล่าคะอาจารย์ครับผมสำหรับภาษาไทยครับคำว่าต้อเนี่ยเวลาคนไข้มาบอกคำว่าต้อเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ๊ะผมเป็นต้อนั้นต้อนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคำว่าต้อเนี่ยอยากจะให้เข้าใจว่ามันจริงๆแล้วมันแค่หมายความว่ามันเป็นโรคตาเท่านั้นเองแต่ละต้อที่เราเคยได้ยินกันต้อหินต้อกระจกต้อลมต้อเนื้อเนี่ยจริงๆมันแทบจะเรียกว่าโดยพื้นฐานมันไม่ได้สัมพันธ์กันก็ได้นะครับแค่เป็นคำบอกว่ามันคือโรคตาเท่านั้นเองทีนี้พอพูดถึงต้อหินนะครับคำว่าต้อหินมันเป็นคำเก่าคำสมมตินะ200ปีมาแล้วนะครับที่เวลาที่มีคนที่เขาตาบอดเนาะจากโรคต้อหินเนี่ยนะครับพอเวลาบอดไปแล้วเนี่ยพอคลำลูกตาปรากฏว่าโอ้มันแข็งโป๊กเลยเนาะสงสัยเราจะตาบอดจากตามันแข็งแบบนี้นี่เองเราก็เลยตั้งชื่อมันว่าโรคต้อหินนะครับแต่ปัจจุบันเรารู้ว่าการที่ตาแข็งโป๊กแบบนี้เนี่ยมันเป็นเฉพาะคล้ายๆกับคือเป็นระยะสุดท้ายของโรคนะครับแปลว่าถ้าเราเริ่มเป็นต้อหินใหม่ๆเนี่ยตามันอาจจะยังไม่แข็งก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าเดี๋ยวฉันจะคอยตรวจตาโดยการคลำลูกตาตัวเองดูสิว่าตามันแข็งไหมนะครับอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะครับเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะลองคลำลูกตาตัวเองอยู่นะตอนนี้ก็นิ้วของพวกเราเรียกว่าเซนซิทีฟไม่พอนะครับสำหรับการดีเทคว่าเราเป็นต้อหินหรือเปล่าเพราะฉะนั้นโรคต้อหินเนี่ยคือการที่ความดันลูกตาสูงจนลูกตาแข็งเหมือนหินนะครับแต่ในปัจจุบันเราก็จะรู้ว่ามันยังไม่ทันแข็งเหมือนหินก็ได้มันก็จะเริ่มทำความเสียหายให้กับดวงตาแล้วนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดเราบอกว่าความดันตาในคนปกติเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงสัก15มิลลิเมตรประหลอดหรือ20มิลลิเมตรประหลอดอย่างนั้นนะเวลาที่ตาจะแข็งเหมือนหินที่ให้เราคลำได้จริงๆรู้สึกว่าแข็งโป๊กเนี่ยมันอาจจะไปถึง60มิลลิเมตรประหลอดอย่างนั้นแต่ในขณะที่คนทั่วไปที่เราพบว่าเป็นต้อหินนะครับตาอาจจะอยู่ช่วงที่28-30มิลลิเมตรประหลอดซึ่งเรายังคำไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นโรคต้อหินไม่มีก้อนหินในตาไม่มีหินปูนไม่มีอะไรให้แคะออกนะครับมันหมายถึงความดันลูกตาที่สูงจนทำให้เกิดความเสียหายขั้วประสาทตานะครับถ้าพูดถึงขั้วประสาทตาไปเลยขออนุญาตให้ข้อมูลไปเลยนะครับว่าเวลาที่ความดันลูกตามันสูงขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรกับร่างกายกับดวงตานะครับคือมันจะทำให้ขั้วประสาทตาของเราเนี่ยฝ่อลงบางลงนะครับให้คิดภาพว่าขั้วประสาทตาเรามี 100% พอเราเป็นต้อหินก็คือมีความดันลูกตาที่สูงเนี่ยความดันลูกตาที่สูงจะไปทำลายขั้วประสาทตาทีละน้อยนะครับให้ค่อยๆฝ่อลงจากเต็ม 100% ก็จะเหลือ90 8070ลดลงไปเรื่อยๆและสิ่งที่เป็นอันตรายของโรคต้อหินก็คือเวลาที่มันลดลงไปแล้วครับมันไม่คืนสมมุติว่าถ้าเกิดความดันขอโทษนะครับถ้าสมมุติว่าขั้วประสาทตาเรามาเริ่มรักษาตอนที่เหลือ 60% หน้าที่ของเราคือรักษา 60% ไว้ครับมันจะไม่กลับเป็น70 80 90อีกครับมันมีแต่ถ้ารักษาได้ดีเราก็จะรักษาที่ 60% ไว้แต่ถ้ายังควบคุมได้ไม่ดีหรือว่าไม่ควบคุมโรคไม่หลอดตามันก็จะลดลงเป็น55 50ถ้ามาเริ่มรักษาใหม่ก็อยู่ที่50ไม่กลับไปเป็น60อีกนะครับอันนี้คือความอันตรายของโรคต้อหินครับแล้วเวลาความดันตาที่มันสูงที่เมื่อกี้บอก20กว่า30อะไรเงี้ยฮะมีอาการอื่นด้วยไหมครับ
นอกจากความดันตาสูงปวดตาไหมครับหรือว่ามันจะต้องตามัวเยอะแค่ไหนถึงว่าไปหาหมอดีกว่านี่ก็เป็นคำถามที่สำคัญนะครับเพราะว่าอยากจะเน้นย้ำว่าโรคเวลาเราเป็นต้อหินนะครับสำคัญที่สุดไม่มีอาการนะเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกว่าเรื่องเปอร์เซ็นต์ของตาที่เหลืออยู่นะครับสมมติว่าจาก100นึงไม่มีอาการ90 80 70 60ไม่มีอาการส่วนใหญ่แล้วคนไข้ที่จะเริ่มมีอาการก็จะเป็นต่อเมื่อขั้วประสาทตาของเราเหลือประมาณ 50% หรือน้อยกว่านั้นคนไข้ถึงจะเริ่มรู้สึกได้ว่าตามนะครับซึ่ง 50% นี้ก็ต้องเรียนต้องช่างสังเกตประมาณนึงด้วยนะครับถ้าเกิดจะแย่แล้วใกล้บอดแล้วมัวมากแล้วค่อยมาเนี่ยตอนนั้นส่วนใหญ่มักจะเหลือแบบ 20-30% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นโดยสรุปครับถ้าเป็นโรคต้อหินเนี่ยมันมาเงียบมากครับคือมาแบบไม่มีอาการจนกว่ามันจะแย่แล้วเพราะฉะนั้นข้อสิ่งสำคัญของโรคต้อหินก็คือเราจะต้องตรวจก่อนที่จะมีอาการซึ่งจะเป็นคำแนะนำว่าทำไมโรคต้อหินถึงเป็นโรคที่เราควรจะต้องมีการตรวจเช็คสุขภาพตาประจำปีครับไม่ปล่อยให้มีอาการก่อนค่อยมาที่โรงพยาบาลครับแปลว่าเราต้องเริ่มตรวจเช็คประจำปีกันอย่างไรครับเมื่อไหร่หรือว่า มีความจำเป็นแค่ไหนที่ทุกคนจะต้องตรวจเช็คแล้วในระยะไหนดีครับคำแนะนำโดยทั่วไปครับเราก็จะอยากให้คือเราพบว่าความเสี่ยงของโรคต้อหินเนี่ยจะเยอะขึ้นในอายุคนที่อายุสัก40ปีเป็นต้นไปนะครับเพราะนั้นโดยพื้นฐานแล้วถ้าอายุสัก40ปีเป็นต้นไปเนี่ยเราอาจจะตรวจสุขภาพตาประจำปีละครั้งนะครับสำหรับคนที่อายุน้อยกว่านั้นแต่มีความเสี่ยงอย่างเช่นมีคนในครอบครัวเป็นต้อหินนะครับหรือมีอุบัติเหตุทางตารุนแรงมาก่อนนะครับก็ควรจะต้องมาตรวจตาตั้งแต่อายุประมาณสัก35เป็นต้นไปในที่นี้ไอ้ความเสี่ยงของโรคต้อหินจริงๆก็มีอีกหลายอย่างนะครับแต่ว่าไอ้หลายอย่างเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์มากความสัมพันธ์น้อยแตกต่างกันไปบ้างโดยรวมๆก็จะมีคนพูดถึงเรื่องสายตาสั้นสายตายาวมากๆนะครับเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันบางคนก็พูดถึงเป็นคนที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าสลีปแอปเนียนะครับคือนอนกรนหนักๆกลางคืนจนขาดอากาศหายใจอะไรแบบนี้นะครับแต่โดยพื้นฐานครับถ้าเอาแบบจำง่ายถ้าคนที่อายุสัก40เป็นต้นไปมาตรวจตาประจำปีสักปีละครั้งถ้าได้แค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วครับแล้วถ้าเกิดมีครอบครัวเป็นด้วยล่ะครับพอดีมีผู้ถามเข้ามาถึงเรื่องความเสี่ยงว่ามันเยอะไหมเยอะไหมนี่เราประเมินยังไงครับพอดีคนไข้บอกว่าเป็นคุณแม่เป็นต้อหินอยู่ค่ะต้องหยอดยาตลอดเลย เราเองมีความเสี่ยงเยอะไหมทีนี้ครับเราพูดถึงความเสี่ยงของต้อหินเนี่ยเราอาจจะพูดถึงในแง่ของในประชากรทั่วไปนะครับในคนไทยเราจะพบว่าถ้าอายุสัก40ปีเป็นต้นไปเราจะมีคนที่เป็นต้อหินประมาณ 3% นะครับแปลว่าเอาแหไปจับมาเนาะคน100คนที่อายุ40เป็นต้นไปเนี่ยเราจะเจอคนที่เป็นต้อหินประมาณ3คนนะฮะทีนี้มันก็มีรีพอร์ตนะครับว่าถ้าเป็นญาติสายตรงลำดับที่1นะคำว่าญาติสายตรงลำดับที่1หมายความว่าถ้าสมมุติว่าผมเป็นต้อหินนะครับพี่น้องของผมอย่างเงี้ยถือว่าเป็นลำดับที่1คุณพ่อของผมถือเป็นลำดับที่1แล้วก็ลูกของผมถือว่าเป็นลำดับที่1คนที่มีความสัมพันธ์เป็นลำดับที่1แบบที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ครับเขาจะรายงานว่าเราจะมีโอกาสเป็นต้อหินมากกว่าคนทั่วไปประมาณ6เท่านะซึ่งถ้าเกิดเราเอาข้อมูล2อันมาขยับรวมกันซึ่งจริงๆในทางวิจัยไม่ควรทำนะครับก็คือ 6x3 อาจจะกลายเป็น 18% อะไรเงี้ยเพื่อให้เห็นภาพนะจริงๆรวมกันแบบนี้ไม่ได้นะมันก็จะให้เห็นภาพว่าโอเคถ้าเกิดเรามีญาติสายตรงลำดับที่1เป็นโรคต้อหินเราจะมีโอกาสเป็นต้อหินมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะเราก็ยิ่งควรจะต้องตรวจเข้าไปใหญ่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องเป็นแน่ๆหรือไม่ใช่ว่าแบบโอ้เป็น 50% เลยอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็ถูกต้องแล้วครับที่จะเห็นความสำคัญในการที่แนะนำให้พี่น้องหรือว่าลูกหรือว่าพ่อแม่มาตรวจครับ
แต่ว่าก็มีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นแล้วนะครับแต่ว่าก็จะบอกลําบากนะว่ามันเสี่ยงแค่ไหนเราก็คงต้องติดตามกันเรื่อยๆพอดีท่านเขียนว่ามีพบขั้วประสาทโตขึ้นเล็กน้อยด้วยค่ะก็คงจะต้องติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอคงจะดูว่ามีความเสี่ยงขนาดไหนทีนี้ถ้าเกิดมีคนไข้ที่ไปตรวจแล้วหรือว่าตรวจเช็คประจําปีแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าเอ๊ะสงสัยต้อหินนะแต่ก็ไม่รักษาสักทีครับไปอยู่นั่นแหละไปแบบว่าทุกปีหรือทุกครึ่งปีคุณหมอก็นัดอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่รักษาสักทีอันนี้เราจะต้องเปลี่ยนหมอไหมครับหรือว่าเราก็ต้องติดตามไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับเมื่อไหร่จะรักษาครับที่บอกว่าสงสัยต้อหินครับอันนี้ก็จะเป็นอิชชูเป็นประเด็นของเรื่องชื่อโรคนะครับเพราะว่าบางครั้งที่เราเจอคนไข้ที่สงสัยต้อหินนะครับเราก็จะเรียกว่าเป็นภาวะสงสัยต้อหินซึ่งมันมาจากชื่อโรคภาษาอังกฤษนะครับที่เรียกว่า Gormasus นะก็คือแปลตรงตัวมาเลยคือสงสัยต้อหินนะฮะทีนี้จากประสบการณ์นะครับเราเห็นคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ได้รับการแจ้งชื่อโรคจากคุณหมอนะครับว่าเป็นสงสัยต้อหินนะคนไข้ส่วนใหญ่จะงงแล้วก็ฉันสงสัยต้อหินแล้วก็นัดแล้วก็ลงท้ายผ่านไป6เดือนก็ยังสงสัยต้อหิน1ปีก็ยังสงสัยต้อหินผ่านไป3ปีก็ยังสงสัยต้อหินนี่คือสรุปคุณหมอไม่รู้หรือไงว่าฉันเป็นต้อหินหรือเปล่ามันถึงเป็นสงสัยต้อหินอยู่นั่นแหละก็อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับคำไทยมันลำบากจริงๆนะฮะใช่ครับคือมันแปลมาจากภาษาอังกฤษนะครับจริงๆส่วนตัวแล้วเวลาที่ผมเจอคนไข้ที่เป็น Gorma suspect หรือไอภาวะสงสัยต้อหินเนี่ยนะครับผมพยายามจะบอกคนไข้ว่าตอนนี้คุณมีภาวะเสี่ยงต่อต้อหินซึ่งถ้าเราใช้คำนี้คนไข้จะรับได้มากกว่าเพราะมันจะแปลว่าโอเคคุณมีภาวะเสี่ยงนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังไม่เป็นแต่ต้องติดตามต่อไปนะคนไข้จะส่วนใหญ่จะฟังแล้วสบายใจกว่าสงสัยต้อหินเพราะมันเหมือนหมอไม่แน่ใจครับทีนี้พอเราบอกว่าถ้าเกิดคนไข้คนไหนคนที่ฟังอยู่นะครับหรือว่ามีญาติที่บอกว่าอยู่ในภาวะสงสัยต้อหินที่ว่าเนี่ยก็Gorma suspectที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะหมายถึงยังตามเรื่องพวกสัตว์ตาได้ใช่ไหมครับที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ทีนี้ครับไอ้พวกสัตว์ตาที่บางเนี่ยจะ 100% ไอ้ช่วงต้นหรือช่วงเริ่มของพวกสัตว์ตาที่บางครับจาก 100% เป็น 90 เป็น 80 ช่วงต้นเนี่ยบางครั้งมันดูบางนิดเดียวครับแล้วที่ซ้ำร้ายก็คือเรามีคนปกติที่พวกสัตว์ตานั้นหน้าตาพวกสัตว์ตาของเขาเหล่านั้นเนี่ยมันดูบางเองโดยธรรมชาติตั้งแต่กำเนิดอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคนไข้ที่ดูยากครับเอ๊ะมันดูอย่างนี้แล้วมันใช่พวกสัตว์ตาบางจากต้นเห็นหรือเปล่านะดูด้วยตาก็ไม่รู้ทำลานสายตาก็ไม่รู้สแกนพวกสัตว์ตาก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีการนัดติดตามดูเพราะว่าข้อดีที่สุดของการนัดพวกนี้ครับมันคือการเปรียบเทียบครับถ้าสมมุติว่าเรามีขั้วสัตว์ตาแบบนี้ถ่ายรูปเอาไว้วันนี้สแกนไว้วันนี้ผ่านไป6เดือนมาดูโอ้ยังเหมือนเดิมนะผ่านไป1ปีมาดูยังเหมือนเดิมยิ่งไม่น่าใช่แล้วแปลว่าคนไข้คนนี้เนี่ยสงสัยจะมีขั้วสัตว์ตาดูบางตั้งแต่กำเนิดโดยที่ไม่ได้เป็นนะหรือถ้าผ่านไป2ปี3ปีมันยังเหมือนเดิมก็จะสังเกตได้ว่าคุณหมอก็จะนัดห่างขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความเสี่ยงหรือว่าความสงสัยที่ว่าเนี่ยมันก็ลดลงเรื่อยๆนะแต่ถ้ากลับกันคือพอเรานัดผ่านไป1ปีปรากฏว่าอ้าวพวกสัตว์ตามันดูมีการเปลี่ยนแปลงนะมีความบางลงนะอย่างนี้เราก็จะมีหลักฐานชั้นดีครับเพราะว่าพวกสัตว์ตาของคนเราเนี่ยหน้าตายังไงมันควรจะหน้าตาเหมือนเดิมไปตลอดชีวิตยกเว้นกรณีที่มีโรคครับถ้าถึงขั้นนั้นเราก็จะเลื่อนขั้นให้ครับจากสงสัยต้อหินหรือว่าเสี่ยงต้อหินให้กลายเป็นต้อหินขึ้นมาครับแบบนั้นแต่แล้วคนไข้กลุ่มนี้ค่ะที่ต้องตรวจติดตามเขาต้องตรวจติดตามไปนานถึงเมื่อไหร่คะอาจารย์คือโดยทั่วไปครับมันอาจจะหมายถึงการติดตามไปเรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้วมันมักจะไปสบกับคนไข้ตอนที่อายุ40ปีเป็นต้นขึ้นไปแล้วก็ไปพบกับคำแนะนำที่ว่าเราควรจะตรวจตาประจำปีละครั้งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็จะนัดตรวจตาประจำปีกันปีละครั้งไปเรื่อยๆโดยการที่เราอาจจะสงใส่ใจในเรื่องการตรวจต้อหินให้คนไข้ที่มีภาวะเรื่องสงสัยต้อหินเนี่ย
เป็นพิเศษด้วยอย่างนั้นนะครับร้านที่ผมหมายถึงก็คือถ้าเราเจอกันช่วงแรกๆที่เพิ่งเป็นใหม่ๆเนี่ยเราอาจจะนัดกัน3เดือนรอบนึง6เดือนรอบนึง8เดือนรอบนึงปีนึงรอบนึงแล้วส่งท้ายไม่มีอะไรทุกอย่างคงที่ดีตลอดมันก็จะกลายเป็นปีละครั้งไปแบบนี้ครับแล้วต้อหินนี่มันเป็นทั้ง2ข้างมั้ยครับที่ว่ามันเป็นทีละข้างพอดีมีผู้ถามมาเหมือนกันว่าเป็นต้อหินข้างขวาครับแล้วก็จะมีโอกาสเกิดตาข้างซ้ายมั้ยคะแต่อันนี้น่าจะเป็นกรณีเฉพาะนะครับเพราะว่าเขามีประวัติเพิ่มเติมว่าตาขวาใส่อาเมททิวไปแล้วแล้วก็มีประวัติม่านตาอักเสบ HLA-B27ก็โดยทีนี้ถามว่าเป็นข้างเดียวหรือสองข้างครับก็ต้องดูสาเหตุของโรคต้อหินด้วยถ้าเกิดเป็นต้อหินชนิดที่เป็นเรียกว่าที่เราเรียกกันว่าปฐมภูมิหรือไพรมารีครับแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือต้อหินที่มันเกิดขึ้นเองไม่มีเหตุชัดเจนนะครับถ้าต้อหินชนิดแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสองข้างแต่อาจจะมาไม่พร้อมกันได้นะอาจจะมาข้างหนึ่งนำก่อนแล้วตามด้วยข้างหนึ่งแต่ว่าคนไข้ที่พบว่าเป็นข้างเดียวจริงๆเราก็เจอบ้างนะครับก็ไม่ถึงกับแปลกซะทีเดียวนะถ้าเกิดยังไงเรามีต้อหินข้างหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าคุณหมอทุกคนที่ดูแลเราอยู่ก็จะคอยเหลือบดูอีกข้างหนึ่งให้เสมออยู่แล้วนะครับในทางกลับกันถ้าเกิดเป็นต้อหินชนิดที่มีสาเหตุเฉพาะมันก็จะขึ้นกับสาเหตุอีกทีนะอย่างเช่นถ้ามีอุบัติเหตุมากนะครับมันก็ควรจะเป็นข้างเดียวเนาะนะแต่ว่าถ้าโดนสองตาว่ามันก็เป็นสองข้างได้เป็นตาอักเสบข้างเดียวเกิดผลข้างเคียงกลายเป็นต้อหินข้างเดียวก็ได้แต่ถ้ามีตาอักเสบตาใหม่ข้างเดี๋ยวต้อหินตามมาได้นะก็ขึ้นกับสาเหตุไปครับค่ะอาจารย์ทีนี้ก็มาเข้าสู่ช่วงการรักษากันเลยดีไหมคะทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าโอเควินิจฉัยแล้วหมอวินิจฉัยแล้วว่าเป็นต้อหินค่ะทีนี้ก็จะมีเขาก็จะเอ่ยคำถามว่าเขาสามารถรักษาได้รับการรักษาด้วยวิธีไหนบ้างคะอาจารย์ก็จะเรียนโดยพื้นฐานนะครับการรักษาโรคต้อหินเนี่ยปัจจัยเดียวที่เรายึดมั่นเป็นพิเศษเลยก็คือการลดความดันตานะครับไม่ว่าการรักษาอะไรก็ตามถ้าลดความดันตาได้เท่ากันเราจะถือว่ามีในการควบคุมโรคต้อหินได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นคนส่วนใหญ่ก็เลยได้รับการรักษาโดยการหยอดตานะครับเป็นยาลดความดันตานะเพราะว่ามักจะเป็นวิธีที่สะดวกที่สุดคนไข้เดือดร้อนน้อยที่สุดโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยที่สุดแบบนั้นนะครับก็มักจะเป็นเรื่องของหยอดตาก่อนทีนี้คนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยครั้งแรกๆนะครับก็จะมักจะถามนะว่าเอ๊ะแล้วผมควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงหมายว่าต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรไหมอย่างเช่นถ้าเราเป็นความดันเนาะเป็นเบาหวานเราต้องออกกำลังกายงดอาหารอะไรเงี้ยนะก็สำหรับต้อหินต้องทำยังไงบ้างหรือเปล่าเอาแบบง่ายๆนะครับคือโดยทั่วไปผมจะแนะนำคนไข้ที่เป็นต้อหินแบบปกติเนี่ยนะครับแบบคือต้อหินมันไม่ปกตินะฮะแต่หมายถึงว่าเป็นต้อหินชนิดที่เจอบ่อยๆนะครับผมจะเตือนว่าให้ใช้ชีวิตให้เป็นปกติใช้ชีวิตเหมือนเดิมก็ได้นะครับเพราะว่าการอย่างเช่นเรื่องอาหารเนี่ยจะเรียกว่าอาจจะไม่มีผลก็ได้นะครับเรื่องการออกกำลังกายเรื่องของการห้ามกิจกรรมต่างๆเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วจะบอกคนไข้ว่าใช้ชีวิตให้เป็นปกติเถอะนะครับแต่ถ้าเรามองลงไปในลึกจุดลึกๆจริงๆเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่ส่งผลได้แต่ส่วนใหญ่ผมก็อาจจะไม่บังคับคนไข้ให้ทุกคนให้ต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตครับไอ้กรณีที่ผมว่าเนี่ยอาจจะเป็นกรณีค่อนข้างพิเศษจริงๆนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นต้อหินรุนแรงมากๆแล้วเราควบคุมทุกวิถีทางแล้วแล้วรู้สึกว่ามันคุมแทบไม่อยู่เลยมินเมย์มากอันตรายมากไอ้พวกข้อปฏิบัติเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะใส่เข้ามาครับเพราะว่าบางทีเราไม่รู้จะทำอะไรที่ดีกว่านั้นแล้วอย่างเช่นในเรื่องของมันจะมีรายงานครับว่าการเล่นโยคะเฉพาะท่าเดียวนะครับท่าเดียวโยคะปกติได้นะการเล่นโยคะชนิดที่หัวตามนะครับก็คือหมายถึงว่าเอาหัวยืนแทนเท้านะครับพวกนี้ทำให้ความดันตาขึ้นได้เล่นเครื่องดนตรีชนิดเป่าชนิดที่ต้องใช้แรงเป่าเยอะๆที่เป็นเครื่องดนตรีฝรั่งนะครับอย่างพวกแซกโซโฟนเนี่ยครับที่ต้องใช้แรงเบ่งเยอะๆเนี่ยก็ทำให้ความดันตาขึ้นได้หรือในกรณีที่สมมติว่าเป็นนักดำน้ำเนี่ยครับดำน้ำลึกอย่างนี้ได้ไหม
อันนี้ก็ต้องคุยกันให้ดีแล้วว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องนักดำน้ำเนี่ยมันจะมีเรื่องของแว่นตามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอะไรแบบนี้ครับซึ่งถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยเรามีหลักฐานว่ามันอาจจะทำให้ความดันตาขึ้นแต่เราไม่มีหลักฐานว่ามันทำให้ต้อหินแย่ลงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปผมก็บอกว่าใช้ชีวิตให้เป็นปกติครับทำยังไงทำอย่างเดิมครับดูแลสุขภาพอย่างที่สมควรกินอาหารให้ดีให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายไม่ควรสูบบุหรี่อะไรเป็นพื้นฐานแบบนี้ครับแต่ว่าไม่ต้องปรับเรื่องของการดำเนินชีวิตอะไรเป็นพิเศษครับอาจารย์การรักษาเบื้องต้นก็คืออาจารย์ก็แนะนำว่าให้เริ่มจากการหยอดยาก่อนใช่ไหมอาจารย์ทีนี้ก็คนไข้อาจจะมีคำถามว่าเออหยอดแต่ยาไปเรื่อยๆเหมือนทุกวันทุกทีก็ได้ยาตัวเดิมหยอดไปเรื่อยๆค่ะอาจารย์มันไม่มียากินหรือว่าผ่าไปเลยได้ไหมคะอาจารย์จะได้แบบหายไวๆค่ะอาจารย์ตัวคำถามนี้คนไข้หลายคนที่ได้รับการวินิจฉัยใหม่ๆก็จะอยากรู้นะครับว่าเอ๊ะทำไมผ่าไปจะได้จบไหมเพราะว่าอย่างเช่นหลายเพื่อนหลายคนก็ไปผ่าต้อกระจกมามันก็ได้จบไปนะครับซึ่งก็จะขอเรียนว่าตัวโรคต้อหินเนี่ยครับมันเป็นโรคถ้าเราเป็นแล้วเนี่ยครับมันจะเป็นโรคเรื้อรังให้มองมันเหมือนว่าเราเป็นเบาหวานเป็นความดันแบบนี้ครับก็คือมันไม่หายขาดครับแต่ว่าเราต้องกินยาเพื่อควบคุมมันนะเบาหวานความดันเนี่ยถ้าคุมได้เราก็จะใช้ชีวิตได้เป็นปกติเหมือนกันครับก็คือต้อหินเนี่ยถ้าเราคุมความดันได้อยู่เราก็จะมีสายตาที่เป็นปกติไปตลอดชีวิตแต่ว่าหายขาดเลยนั้นมันมีในบางกรณีแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่นะครับจะมีในกรณีที่ค่อนข้างจะจำเพาะนะครับ ก็เพราะฉะนั้นย้อนกลับไปเรื่องเดิมว่าการรักษาต้อหินคือการควบคุมความดันตาให้สงบนะครับเพราะฉะนั้นวิธีอะไรก็ตามครับที่ทำให้ความดันตามันอยู่ในจุดที่เรารู้สึกว่าปลอดภัยเนี่ยถือว่าได้ผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าผ่าเราได้ความดันตาเหมือนกันจริงๆก็ได้เหมือนกันก็คือควบคุมโรคให้สงบได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าการผ่าครับมันมีความเสี่ยงมากกว่าการผ่าตัดอย่างอื่นนะของตาเนาะการผ่าตัดพวกนี้มีความเสี่ยงมากกว่าการหยอดตาแล้วก็มีความเสี่ยงที่ตาจะมัวลงจากการผ่าตัดเองด้วยเพราะฉะนั้นเราถึงมักจะเก็บการผ่าตัดเอาไปเป็นไม้ท้ายๆหน่อยนะครับแน่นอนว่าบางคนอาจจะถูกผ่าตัดเร็วเป็นไปได้มันก็มีสาเหตุของมันนะครับแต่ส่วนใหญ่มักจะถูกถือว่าเป็นไม้ท้ายๆครับเราถ้าเกิดได้รับการผ่าตัดแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเป็นอีกไหมพอดีมีผู้ถามเข้ามาครับว่าเมื่อผ่าตัดแล้วจะกลับเป็นอีกไหมแล้วก็ใช้เวลานานเท่าไหร่เนี่ยครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ค่อยคงที่แต่ละคนครับก็คำถามนี้นะครับก็คือถามว่าถ้าเกิดผ่าตัดไปแล้วมันจะกลับไหมเป็นอีกไหมก็ต้องย้อนกลับไปนะครับว่าโรคต้อหินเนี่ยคือโรคที่ความดันลูกตาสูงเนาะจนทำลายพวกสตาให้บางลงทีนี้ผมจะเสริมว่าเรื่องการผ่าตัดต้อหินนะครับส่วนใหญ่มักจะหมายถึงนะครับมักจะหมายถึงการทำทางระบายน้ำเทียมให้กับลูกตานะครับเพราะว่าความดันลูกตาเนี่ยส่วนใหญ่มันขึ้นเพราะว่าน้ำที่ไหลเวียนอยู่ในลูกตาเนี่ยมันระบายออกไม่ดีนะทีนี้พอระบายออกได้ไม่ดีเนี่ยเราก็เลยมีการทำทางระบายน้ำเทียมเนาะแล้วก็เปรียบเทียบว่าคล้ายๆกับเป็นเขื่อนครับน้ำออกจากเขื่อนเป็นประตูน้ำออกไปแล้วก็ไปเก็บไปที่ด้านหลังเปลือกตานะก็คือที่หลังด้านหลังเปลือกตาบนด้านบนนี่นะครับก็เปรียบเทียบเป็นเหมือนประตูเขื่อนนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำนะความดันที่สูงเนี่ยก็จะไหลออกไปอยู่ที่อ่างเก็บน้ำด้านบนก็คือน้ำที่ออกไม่ได้นะก็จะไหลออกไปอยู่ด้านบนก็ทำให้ความดันตาลงทีนี้พอเรารู้อย่างนี้แล้วว่าต้อหินเป็นแบบนี้แล้วการรักผ่าตัดคือแบบนี้คำตอบก็คือมันกลับมาเป็นได้ครับก็คือเหตุใดๆก็ตามที่จะทำให้ความดันกลับมาสูงได้อีกก็จะทำให้การควบคุมโรคเนี่ยถือว่าคุมไม่ได้อีกอย่างเช่นประตูน้ำที่เราทำไว้มันเกิดตันอ่างเก็บน้ำที่เราทำไว้มันเกิดตีบขึ้นมาความดันเราก็จะขึ้นได้อีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนว่าต่อให้ผ่าแล้วเนี่ยครับเราก็มักจะไม่ถือว่าหายขาดแต่ว่าจะต้องมีคนคอยดูแลก็คือพูดง่ายๆคือผ่าแล้วเองเราก็จะไม่หายไม่ใช่หายขาดไม่ต้องมาอีกเลยอย่างนั้นนะครับแต่แปลว่าต่อให้ผ่าแล้วเราก็ต้องมาตามดูกันว่าผ่านไป3 เดือนเป็นไงบ้างถ้าอยู่เป็นไปได้3 เดือน
สี่เดือนหกเดือนดีไม่มีอะไรแล้วก็นัดค่อยๆห่างคือต้องคอยมาเช็คไอ้ประตูน้ำนี่คอยมาเช็คเรื่องความดันตาคอยมาเช็คเรื่องคู่กับสัตว์ตาอยู่เรื่อยๆอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คืออาจจะเรียกว่าไม่หายขาดนะครับมันอาจจะอยู่ในภาวะสงบก็จริงแต่ว่าคนไข้เองก็คงจะต้องมาเจอหน้าตาหมอตากันไปตลอดชีวิตนั่นแหละครับอาจจะแสดงว่าผ่าตัดถึงแม้จะผ่าตัดไปแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสจะต้องกลับมาหยอดยาเหมือนเดิมใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็ถูกต้องครับถ้าเราบอกว่าการผ่าตัดที่ว่าคือทำทางระบายน้ำที่ว่าเนี่ยนะครับแล้วมันเริ่มติดบีบแต่ยังไม่ตันเนี่ยความดันลูกตาอาจจะขยับสูงไปถึงจุดที่เราคิดว่ามันอันตรายนะครับเราก็เลยอาจจะต้องกลับไปหยอดยาเพิ่มเพื่อช่วยให้ยาช่วยลดความดันตาลงอีกก็คือให้ยามันทำงานร่วมกับที่เราผ่าตัดไว้ความดันก็จะกลับลงมาอยู่ในจุดที่เราประเมินว่าปลอดภัยได้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้ครับก็คือใช้ผ่าตัดด้วยแล้วก็เสริมด้วยยาด้วยครับอาจารย์ก็จะมีคนไข้อีกกลุ่มนึงค่ะที่เขารู้สึกว่าหยอดยาก็มาทีไรก็ได้ยาหยอดแต่ตัวเดิมๆค่ะอาจารย์ทุกทีก็มาทุก3เดือน4เดือนได้ยาตัวเดิมในกรณีนี้ค่ะอาจารย์เขาก็จะเกิดข้อสงสัยว่าเขาสามารถไปซื้อยาหยอดข้างนอกหยอดเองไปเรื่อยๆได้ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็มีคนไข้หลายๆท่านนะครับที่ไม่ได้ถามเฉยๆนะคือทำเลยครับลงท้ายฉันตรวจกับหมอท่านนี้มา3ปีแล้วมากี่ทีกันนั่งลงตรวจแล้วก็ให้ออกไปแล้วก็ลงท้ายก็ได้ยาเดิมทุกทีนะครับแล้วเป็นอย่างนี้มา 3-4 ปีงั้นไม่เห็นทำอะไรเลยเนาะเพราะฉะนั้นฉันไปซื้อข้างนอกหยอดก็ได้เหมือนกันไหมคำตอบคือเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าเวลาที่คนไข้มาตรวจตานะครับมาตรวจต้อหินเนี่ยคนไข้เป็นต้อหินมาตรวจต้อหินเนี่ยถ้าคนไข้ท่านไหนนะครับที่เข้ามานั่ง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 ตรวจเสร็จเอายาเดิมกลับบ้านได้นี่แปลว่าดีครับคือคนไข้โชคดีแล้วนะครับมันมักจะแปลว่าโรคของคนไข้นั้นสงบนะฮะแต่ว่าที่มานั่งนั่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอธิบายให้เห็นภาพครับว่าเวลาที่คนไข้มาตรวจต้อหินเนี่ยโดยคร่าวๆเราจะตรวจคล้ายๆกับ3อย่างก็คือเช็คความดันตาของคนไข้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราเชื่อว่าปลอดภัยหรือเปล่านะครับแล้วก็ดูขั้วประสาทตาของคนไข้เพื่อเทียบกับของเก่าว่าขั้วประสาทตาของคนไข้นั้นมันมีขนาดหรือมีความบางที่เปลี่ยนไปไหมนะครับแล้วก็มีการเช็คลานสายตาเนาะซึ่งลานสายตานี่เป็นสิ่งที่คนไข้ต้อหินเวลาคนไข้เป็นต้อหินครับลานสายตามักจะเสียอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นเราก็จะเช็คลานสายตาเป็นครั้งๆไปเพื่อดูว่าลานสายตาที่ปกติมันมีส่วนที่เสียขึ้นไหมหรือว่าถ้าคนไหนที่มีลานสายตาที่เสียแล้วมันเสียมากกว่าเดิมไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณมาโรงพยาบาลนะครับคุณหมอก็เช็คแบบนี้ไอ้เจ้าตัวตรวจพิเศษอาจจะไม่ได้ตรวจทุกครั้งนะครับแต่เราก็มีตารางของเราอยู่นะแล้วพอหลังจากเช็คแล้วก็พบว่าทุกอย่างนั้นมันคงที่ดีคุณจะได้ยาเดิมครับก็กลับบ้านไปแต่คือไม่ใช่ว่าได้ยาเดิมเปล่าๆครับแต่คือคุณได้ยาเดิมอย่างมีความหมายว่าคุณโรคไม่ได้ลุกลามนะแบบนี้เพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนกับการที่คุณจะไปซื้อคนไข้จะไปซื้อยาใช้เองข้างนอกครับเพราะมันไม่มีคนเช็คให้นะครับสมมติว่าเกิดคนไข้มาแล้วพบว่าความดันตาขึ้นเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนยาหรือว่าผู้ประสาทตาเทียบกับคราวที่แล้วบางลงอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงการรักษาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไม่ประมาทนะก็คือคนไข้คิดว่าได้ยาเดิมมาตลอดชีวิตงั้นฉันไปซื้อเองเนี่ยจริงๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีของที่ต้องตรวจอยู่ถ้าเกิดคนไข้บอกว่าเดี๋ยวแย่ลงก่อนค่อยมาแล้วการอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าพวกความดันขึ้นหรือพวกสายตาที่บางลงหรือลานสายตาที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยถ้ามาให้หมอตรวจหมอจะทราบก่อนที่คนไข้จะรู้ตัวอันนี้ประเด็นสำคัญครับก็คือถ้ามาตรวจประจำถ้ามันมีอะไรแย่ลงพวกเราจะรู้ก่อนคือหมอจะรู้ก่อนคนไข้จะรู้ทีหลังและมักจะรู้ตอนที่มันมักจะช้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าเบื่อเลยนะครับก็ขอแนะนำว่ามาเถอะนะครับเราตั้งใจดูให้ทุกครั้งถึงแม้ว่าบางครั้งเยอะมากอาจจะตรวจเร็วหน่อยอะไรเงี้ยนะครับครับผมแล้วยาขออนุญาตนะครับตัวยาเองนี่มันมีหลายแบบไหมครับพอดีมีผู้ถามเหมือนกันเขาบอกว่าเขาหยอดอาซาก้าครับหยอดแล้วตารางตามหยอดเนี่ยคือเช้าเย็นแต่ถ้าเกิดอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากอะไรกันเดี๋ยวผมขอถามอาจารย์ด้วย
ถ้าเกิดหยอดตามเวลานะฮะมันจะมีอาการปวดตาเตือนก่อนเวลาจะหยอดทุกทีเลยแต่ว่าถ้าเกิดลืมหยอดบ้างนะครับไม่หยอดบ้างไม่เห็นจะมีอาการอะไรเลยครับแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอมา2 ปีแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าไม่อยากหยอดหรือว่าเป็นเพราะว่าโควิดนะครับเดี๋ยวขอคำถามอีกทีเดี๋ยวคำถามหลังนะครับก็คือที่บอกว่าพอถึงเวลาจะหยอดตามันมีอาการเตือนอย่างเงี้ยครับโดยส่วนตัวอาการแบบนี้ก็ไม่เห็นในลีฟเลตนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีคนไข้คนไหนรายงานนี่ผมเข้าใจถูกไหมครับใช่ครับเพื่อผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับถามมาว่าหยอดแล้วคือถ้าเกิดหยอดตรงเวลานะจะมีอาการปวดตาเตือนก่อนเวลาจะหยอดแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าลืมมันไปนะไม่ได้หยอดบ้างไม่เห็นจะมีอาการเลยก็ต้องเรียนว่าอันนี้มันอาจจะไม่มีในลิฟเลตหรือไม่มีที่เราท่องกันนะครับว่าเป็นอันนี้มันเป็นผลของอาสกาหรือเปล่านะครับแต่ถ้าจะให้พยายามหาเหตุผลให้นะครับก็ต้องเรียนว่าถ้าเราหยอดเป็นประจำนะครับคนไข้จะอาจจะอนุมานว่ามันเริ่มมีอาการเพราะว่าเดี๋ยวความดันตามันกำลังจะขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับจริงๆเราก็ขออนุญาตตอบใหม่แล้วกันนะครับจริงๆคือไม่รู้นะครับคือว่าอาการแปลกๆแบบนี้คือจริงๆมีคนไข้ก็บรรยายอาการแปลกๆหลายอย่างนะครับก็อยากจะให้สรุปว่าจริงๆมันก็เรียกว่าเป็นไปได้แล้วกันแต่ว่าฟังดูไม่น่าจะอันตรายอะไรถ้าเกิดมีอาการปวดเตือนก่อนนิดหน่อยก่อนจะหยอดนะครับก็ขึ้นกับว่าความรุนแรงของอาการปวดนั้นมันแย่แค่ไหนรับได้หรือเปล่าสมมุติว่าถ้าอาการปวดที่ว่าเนี่ยมันแรงรำคาญทำให้การหยอดตาเนี่ยไม่อยากหยอดเป็นอุปสรรคต่อการหยอดตาเนี่ยแนะนำว่าให้คุยกับคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้นะครับว่ายาตอนเนี้ยมันมีอาการแบบนี้ทำให้ไม่แฮปปี้แล้วกับการหยอดยาตัวนี้เนี่ยเราจะเข้าใจครับแล้วเราก็จะพยายามหายาตัวใหม่หรือว่าหาวิธีการรักษาอย่างอื่นให้เพราะว่าเรารู้ครับว่าความไม่สุขสบายของการหยอดตาเนี่ยมันส่งผลโดยตรงกับคุณภาพการรักษาต้องอยู่นะถ้าเกิดคนไข้ไม่อยากหยอดเนี่ยแต่ถ้าในอีกประเด็นหนึ่งคือถ้าคนไข้บอกว่าถ้าลืมหยอดบ้างไม่ค่อยมีอาการเนี่ยอันเนี้ยก็ขออนุญาตเรียนตามตรงว่าจริงๆคือไม่ดีนะครับถึงแม้ว่ามันจะทำให้อาการน้อยลงก็ตามนะครับแต่ว่าอย่างที่เรียนไปแล้วว่าไอ้ตอนที่ต้อหินมันกำลังแย่ลงครับเราจะไม่รู้ตัวคือเรารู้สึกว่าสุขสบายดีตาก็เหมือนเดิมหยอดบ้างไม่หยอดบ้างไม่เป็นไรจริงๆไม่ได้ครับเพราะว่าถ้ามันเริ่มเป็นไรขึ้นมาอย่างเช่นสมมติว่าเราหยอดบ้างไม่หยอดบ้างก็แปลว่ามีความดันขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเนาะกว่าที่เราจะรู้ตัวครับมันมักจะผ่านไปเป็นปีครับแล้วอันนี้ผมขออนุญาตสมมตินะครับว่าสมมติว่าพวกภาษาตาเรามี 60% ตอนนี้อาการไม่มีเลยนะไม่หยอดตาก็ไม่มีแต่ว่าจริงๆมันอาจจะกำลังนับถอยหลังอยู่ครับเป็น59 58 57ซึ่งเราไม่มีทางรู้ตัวครับเราจะไปรู้ตัวอีกทีตอนมันเหลือ40อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการหยอดบ้างไม่หยอดบ้างก็เลยเป็นของที่ไม่ค่อยดีนะครับต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ก็แนะนำให้คุยกับคุณหมอเจ้าของไข้ครับว่ายาเราหยอดอย่างเงี้ยถึงเราจะอธิบายไม่ได้นะว่าอาการนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรแต่เรารู้ว่าถ้าคุณไม่มีความสุขกับการหยอดยาตัวนี้เดี๋ยวเราจะพยายามหาทางอื่นให้แบบนี้ครับค่ะอาจารย์ก็ถ้าคำแนะนำสำหรับคนไข้ก็คือก็ควรจะหยอดยาที่คุณหมอให้นะคะน้องไม่ควรจะหยุดเองหรือว่าไปซื้อใช้เองนะคะกรณีที่ถ้าเกิดสมมติว่าหยอดไปแล้วคนไข้ก็รู้สึกว่ายิ่งหยอดมันก็การมองเห็นมันก็รู้สึกว่ายิ่งแย่ลงยิ่งแย่ลงค่ะอาจารย์กรณีแบบนี้เนี่ยอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างคะอาจารย์ต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้นะว่าถ้าสมมติว่าเรารักษาโรคข้อหินอยู่แล้วพบว่าตาตัวเองมันมัวลงเรื่อยๆนะครับอย่างแรกที่ต้องรู้คือการที่เราตามัวลงนะครับมันอาจจะไม่ได้มัวจากข้อหินก็ได้นะครับมันอาจจะมัวจากอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นต้อกระจกด้วยมีโรคอย่างอื่นด้วยนะครับซึ่งบางทีคุณหมอที่เขาดูเราอยู่ก็อาจจะสังเกตเห็นแล้วล่ะแต่อาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงขั้นที่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นคำตอบที่ง่ายที่สุดก็คืออาจจะต้องลองถ้าเราสังเกตตัวเองครับว่าเอ๊ะฉันรู้สึกฉันแย่ลงต้องลองถามคุณหมอที่เขาดูแลอยู่ครับว่าเอ๊ะตอนนี้ตาผมมันรู้สึกว่ามัวลงนะคุณหมอบอกได้ไหมว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรต้อหิน
มันแย่ลงหรือมันเริ่มมีโรคอย่างอื่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเคลียร์กันให้รู้แต่ทีนี้คือมันจะมีคนไข้หรือว่าเรียกว่าสถานการณ์บางสถานการณ์แล้วกันนะครับเช่นที่ถ้าคุณหมอเขาคนไข้เยอะมากหรือคุณหมอเขาคุยไม่เก่งอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพูดน้อยหน่อยเราอาจจะไม่ได้คำตอบที่รู้สึกฟังแล้วสบายใจหรือว่าฟังแล้วเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดลงท้ายเราไม่รู้กลายเป็นถามแล้วเราก็ไม่แน่ใจอยู่ดีสรุปชั้นมัวลงเพราะอะไรนะครับมันมีวิธีการแบบนึงนะครับก็คือการหาความเห็นเพิ่มเติมจากคุณหมออีกท่านนึงนะครับถ้าภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่าเป็น second opinion นะครับหาความเห็นเพิ่มเติมจากหมอที่ไม่ใช่หมอคนเดิมที่ดูเรามาตลอดนะทีนี้พอพูดแบบนี้นะครับคนไข้ส่วนใหญ่จะค่อนข้างกังวลเพราะนิสัยของคนไทยเราเนาะเราจะขี้เกรงใจรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะไม่ดีกับคุณหมอคนแรกหรือเปล่าเราจะเหมือนไปหักหน้าคุณหมอเขาหรือเปล่าไม่เชื่อถือคุณหมอถ้าคุณหมอเขารู้หรือแย่เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะเรียนให้ทราบนะว่าจริงๆแล้วหมอในปัจจุบันเราคุ้นเคยกับการหาความเห็นเพิ่มเติมที่เรียกว่า second opinion เนี่ยเป็นอย่างดีนะครับผมเองก็ได้รับสมมติว่ามีคนไข้ตรวจกับคุณหมอต้องหยิบท่านอื่นแล้วก็มาเจอมาขอมาเจอผมบ้างหรือคนไข้ผมเองก็ไปเจอคุณหมอท่านอื่นบ้างเพราะฉะนั้นจะเรียนว่าไม่ต้องเกรงใจนะครับข้อดีของมันคือเราต้องยอมรับเพราะว่าหมอแต่ละคนเนี่ยบางทีความสังเกตสังกาหรือว่าความเชี่ยวชาญบางส่วนเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าอะไรเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในบางด้านมากกว่าอีกขั้นนึงในทางกับการอีกท่านหนึ่งก็อาจจะมีทางอื่นที่ช่างสังเกตมากกว่ามีหลายๆตาช่วยดูจริงๆช่วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเกรงใจถ้าสมมติว่าเราไม่ค่อยสบายใจลงท้ายคุณหมอไม่ค่อยมีเวลาให้เราเนี่ยครับการไปหาความเห็นเพิ่มเติมที่อื่นเนี่ยผมคิดว่าทำได้นะครับแล้วบางครั้งมันก็จะเจออะไรที่อย่างเช่นถ้าคุณหมอก็มีเป็นไปเจอคุณหมอที่เซตติ้งเขามีเวลาหน่อยเขามีเวลาอธิบายให้เราฟังเวลาตรวจเราละเอียดแล้วก็สบายใจได้คุยกันโดยละเอียดส่วนใหญ่อย่างของผมเองนะครับเวลาที่เจอคนไข้มาส่วนใหญ่เกือบ 100% นะครับที่คนไข้เข้ามาดูเนี่ยแล้วเราได้คุยกันหมายถึงว่าคนไข้ที่ตรวจกับคุณหมอท่านอื่นหมอเออย่างเงี้ยครับแล้วก็คนไข้แบบขอมาดูนะมาดูกันคุณหมอไม่แน่ใจเลยอย่างเงี้ยนะครับพอมาดูแล้วส่วนใหญ่แล้วก็จะพบว่าจริงๆคุณหมอเอก็ตรวจถูกต้องหมดทุกอย่างแหละนะฮะเพียงแต่ว่าเราไม่มีเวลาพูดคุยกันมากพอเท่านั้นเองคนไข้ก็เลยกังวลแต่ว่าไม่มีอะไรผิดเลยนะก็ถูกต้องแล้วก็กลายเป็นสบายใจไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โดยคอนเซปต์แล้วนะครับก็คือแนะนำว่าไม่ต้องกังวลนะคุณหมอไม่โกรธนะถ้าเกิดเราไปหาความเห็นเพิ่มเติมจากที่อื่นนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตวนกลับมาที่เรื่องยานิดหนึ่งครับมีผู้ถามมาว่ายาเนี่ยเวลาเราหยอดตาต้องหยอดให้ตรงเวลาทุกวันหรือไม่ครับหรือว่าก็ไม่จำเป็นหรอกครับโดยคำแนะนำครับเราก็จะแนะนำให้หยอดตรงเวลาทุกวันดีที่สุดนะครับเพราะว่าเจ้าตัวยาของต้อหินเนี่ยมันมีไซเคิลในการออกฤทธิ์ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นตรงเวลาทุกวันเนี่ยมันก็จะทำให้เราควบคุมความดันตาได้สม่ำเสมอนะไม่มีช่วงที่แกว่งขึ้นแกว่งลงนะครับเพราะเรารู้ว่านอกจากอันนี้เป็นลึกลงอีกนิดนึงนะเป็นความรู้ที่ลึกลงอีกนิดนึงนอกจากการควบคุมความดันให้มันต่ำแล้วเนี่ยการควบคุมความดันตาให้มันนิ่งด้วยนะครับคือไม่มีการแกว่งขึ้นแกว่งลงเนี่ยมันก็จะดีต่อสุขภาพตามากกว่าครับเพราะฉะนั้นแนะนำว่าตรงเวลากันทุกวันน่าจะดีกว่าแล้วนอกจากนั้นการที่เราหยอดตรงเวลากันทุกวันมันจะลดโอกาสในการลืมด้วยครับนะทำให้เราลงท้ายเราหยอดได้สม่ำเสมอมากขึ้นนะก็ทำให้ประสิทธิภาพในการคุมโรคน่าจะดีขึ้นนะฮะแล้วก็เวลาเราหยอดยาเยอะๆเนี่ยฮะพอดีมีผู้ถามมาอีกว่านี่หยอดยาก็เยอะแล้วนะฮะแล้วยังจะมีคุณหมอให้หยอดน้ำตาเทียมอีกน้ำตาเทียมนี่จำเป็นหรือเปล่าครับมันช่วยอะไรไหมครับก็ต้อหินนะครับกับยาเยอะๆเนี่ยเราลงท้ายครับเราก็จะมักจะเจอคนไข้ที่ตาเสียตาแห้งเคืองตาจากการที่เราใช้ยาต้อหินเยอะๆอยู่เรื่อยๆนะครับเจ้าตัวน้ำตาเทียมก็จะมามีบทบาทตรงนี้ครับก็คือช่วยลดข้อแทรกซ้อนจากยาต้อหิน
ทีนี้คนไข้หลายคนบอกโอ้ถ้าหยอดยาต้องเห็นแล้วแย่อย่างนี้อย่างนี้เนี่ยนี้ไม่หยอดดีไหมก็คำตอบก็คือถ้าเกิดคุมความดันตาไม่ได้นั้นแย่กว่านะครับถ้าเกิดเราหยอดยาต้องหินแล้วมีอาการพิษมีอาการขึ้นตาแดงนะครับน้ำตาเทียนจะเป็นส่วนที่เข้ามาช่วยให้อาการพวกนี้ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำว่าน้ำตาเทียมหยอดเถอะครับบริหารเวลาดีๆเพราะส่วนใหญ่ยาต้องหินเนี่ยมันจะเป็นเช้าค่ำนะส่วนใหญ่ก็เช้าค่ำหรือค่ำอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นแปลว่าระหว่างวันนะครับจะเป็นเวลาของน้ำตาเทียมที่จะช่วยทนุบำรุงรักษาผิวกระจกตาของเราให้แข็งแรงอยู่ทำให้เราหยอดยาต้องหินไหวว่างั้นเถอะนะแต่แน่นอนครับว่าถ้าในที่สุด เราใช้ยาต้องหินอย่างตั้งใจแล้วก็พยายามหยอดน้ำตาเทียมช่วยมันอย่างเต็มที่แล้วลงท้ายมันยังตาแดงเยอะอยู่ไม่ไหวอันนี้ก็ลองคุยกับคุณหมอก็ดูนะครับว่าทำท่าจะหยอดไม่ไหวแล้วมันมีวิธีอื่นไหมอย่างเช่นปรับสูตรยาต้องหินได้ไหมหรือว่าควรจะขยับไปเรื่องของการผ่าตัดได้แล้วหรือเปล่าแบบนี้นะครับก็นี้ก็ขึ้นกับความรุนแรงของอาการที่ว่าครับไปเรื่องตาแดงเคืองตาของเราเนี่ยมันคุมได้ด้วยน้ำตาเทียมไหวไหมนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือถ้าคุณหมอเขาให้น้ำตาเทียมก็เป็นของจำเป็นครับพยายามใช้เถอะนะครับค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสำคัญนะคะที่เป็นหัวข้อของเราในวันนี้เลยนะคะอาจารย์ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะในการรักษาเรื่องต้อหินอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรบ้างคะในการที่จะนำมาใช้ในการช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยที่เป็นต้อหินค่ะอาจารย์การผ่าตัดใหม่ๆหรือว่ายากินใหม่ๆมีไหมเลเซอร์อะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ช่วยอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยค่ะก็โดยภาพรวมคร่าวๆนะครับการรักษาต้อหินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรายังไปข้างหน้าอยู่คือยังมีวิธีใหม่ๆกำลังคิดค้นผลิตขึ้นมามากมายนะครับที่กำลังอยู่ในระหว่างงานวิจัยแต่ถ้าเป็นตัวที่จับต้องได้ในประเทศไทยเนี่ยครับช่วงหลังๆนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของอุปกรณ์ระบายน้ำตัวใหม่ๆนะครับหรือว่าเลเซอร์ชนิดใหม่ๆนะครับหรือว่ายาเองชนิดใหม่ๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองจะลงรายละเอียดไปทีละส่วนครับเรื่องยาเองอาจจะมีตัวใหม่ๆเข้ามานะครับในช่วงนี้แต่ปัญหาของยาคือมันไม่ได้เข้ามาเป็นยาวิเศษครับคือไม่ได้มีคุณภาพหรือว่ามีประสิทธิภาพเหนือกว่ายาที่เรามีแล้วไม่ได้มากำจัดปัญหาในต้อหินโอ้ฉันปิดเป็นยาตัวนี้แล้วยาตัวอื่นไม่ต้องใช้แล้วก็น่าเสียดายที่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันก็ยังเป็นยาที่เหมือนว่าเข้ามาเสริมอยู่คือยาที่รักษาต้อหินได้ดียังคงเป็นยาเดิมๆอยู่ยาตัวเก่านะครับที่เราใช้กันมานานแล้วล่ะนะแต่ยาตัวใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยก็อาจจะช่วยเสริมทำให้ลดความดันตาลงได้เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยอะไรอย่างนั้นมากกว่าเพราะนั้นในเรื่องของยาชนิดใหม่เองอาจจะอดใจรอไปก่อนนะครับว่าช่วงนี้เองยังตัวใหม่ๆที่แบบเจ๋งๆแจ๋วๆเข้ามาทดแทนตัวเก่าเนี่ยก็ต้องเรียกว่ายังไม่มีนะแต่ว่าถ้าเกิดเราจะมองไปอีกแง่นึงของที่ใหม่และทำท่าว่าให้ประโยชน์แล้วมันก็ดีแล้วกันนะครับผมเองก็ยังรออยู่ก็คือยาตัวเดิมเนี่ยครับแต่วิธีการให้แบบใหม่ปกติเราจะใช้วิธีการหยอดยากันเนาะซึ่งถ้าถามคนไข้ที่หยอดยามา10ปีเนี่ยครับจริงๆเขาจะเบื่อมากครับหยอดเช้าเย็นนี่ฉันหยอดมา10ปีแล้วถ้าเกิดหยุดหยอดได้นี่ฉันจะดีใจมากครับมันจะมียาที่ใช้ชนิดยาตัวเดิมนะครับแต่ว่าใช้ฉีดเข้าไปในลูกตาซึ่งพอผมพูดถึงตรงนี้คนไข้ส่วนใหญ่ก็จะไม่เอาละฉันกลับไปหยอดดีแล้วเนาะแต่ว่าไม่แน่ครับตัวยาชนิดที่หยอดใช้ฉีดเข้าไปลูกตานี่ครับมันฉีดทีเดียวแล้วมันจะอยู่ได้นานครับเราหวังว่าในอนาคตมันจะอยู่ได้นานแบบปีนึงเลยครับ3ปีสมมุตินะตอนนี้มันยังไม่ถึงนะฮะตัวที่กำลังวิจัยกันอยู่เนี่ยยังไม่ถึงที่พูดนี้คือยังไม่มานะครับก็ตั้งตารออาจจะอีกหน่วยอาจจะเป็นหลายๆปีนะครับแต่ว่ากำลังเรียกว่าอะไรดีกำลังไปด้วยดีแล้วกันในที่สุดมันน่าจะออกมาครับก็อย่าทำไปเล่นไปครับเพราะว่าถ้าพูดถึงเมื่อก่อนเนาะเป็นยาคุมกำเนิดอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีการกินใช่ไหมครับ
แต่ในที่สุดก็จะมีมันยอมฝังยาคุมกำเนิดเพราะเบื่อที่จะกินอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันครับก็เราแพ้กับฝังยาเข้าไปที่ตาแทนแล้วก็จะได้ไม่ต้องยอมอันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งนะครับอันนี้ในมิติของยาจริงๆแล้วเขาอาจจะบอกว่ามีแค่นี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงมิติของ Facebook อ่ะครับมิติของการโฆษณาออนไลน์เนี่ยอันนี้กลับเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวโรคต้อหินเนี่ยเวลาคุยกับคุณหมอแผนปัจจุบันนะครับคุณหมอแผนปัจจุบันก็จะบอกคนไข้ก็จะถามเนาะตาผมจะดีขึ้นได้บ้างไหมซึ่งเราก็ตอบไปแล้วว่าต้อหินเนี่ยมันคือการที่ตาคุณเนี่ยเราจะรักษาเพื่อให้มันเหมือนเดิมนะอาจจะไม่ดีขึ้นนะแต่เราจะรักษาไม่ให้มันแย่ลงแล้วพอหมอแผนปัจจุบันนะครับว่าเออมันดีขึ้นไม่ได้นะอย่างเงี้ยคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มหันไปรอบๆครับแล้วจะมีคนมาขายยาก็จะเป็นยากินยาบำรุงยาวิเศษครับที่แบบสรรพคุณนี้คือรักษาได้ทุกอย่างเนี่ยดูหลายโรคมากครับโรคที่ดูไม่เกี่ยวกันเลยก็รักษาได้หมดเนาะรักษาต้อหินก็ได้จอประสาทตาเสื่อมก็ได้รักษากระจกตาก็ได้คือมันคือยาอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มาขายเราเนาะพวกนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาตอนนี้แหละตอนที่หมอแผนปัจจุบันบอกว่าอ๋อมันเหมือนรักษาไม่ได้เนาะเราก็คุมได้เป็นแบบให้สังเกตอย่างหนึ่งครับว่ายาพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราได้รับกล่องยามาแล้วหรือไปเปิดรีวิวดูยาเนี่ยยาพวกนี้จะมีออยนะแต่ว่าบนกล่องยาครับเขาจะเขียนไว้ชัดเจนว่าไม่มีผลในการป้องกันไม่มีผลในการรักษาโรคนะฮะมันเป็นเหมือนพวกวิตามินอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนที่เอามาขายครับคนที่เป็นเซลล์หรือว่าดาวไลน์ครับที่เอามาขายเนี่ยก็จะเป็นคนใส่สรรพคุณสารพัดเองครับเพราะฉะนั้นสังเกตได้ครับว่าในกล่องไม่มีสรรพคุณเหล่านั้นมีแต่ลมปากของคนที่เอามาขายเพราะงั้นก็แนะนำว่ายากินเพื่อรักษาต้อหินไม่มีอยู่จริงนะครับคือยาขออนุญาตนอกเรื่องนี้ยากินที่ใช้ลดความดันตาบางคนอาจจะเคยกินเนาะส่วนใหญ่ยากินที่ใช้ลดความดันตาเรามักจะใช้กินเพื่อลดความดันตาชั่วคราวในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับแต่ที่กำลังพูดเมื่อสักครู่นี้ผมหมายถึงพวกยาบำรุงทั้งหลายเนี่ยเนาะที่กินให้ตามันฟื้นเนี่ยครับก็ต้องเรียนไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าอย่าไปสิ้นเปลืองสตางค์เลยนะครับมันไม่มีอยู่จริงครับถ้ามีอยู่จริงเราจะดีใจมากครับแต่ว่าณปัจจุบันมันก็ยังไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นแง่มุมของเรื่องยาที่เรามีในปัจจุบันครับแล้วเรื่องเลเซอร์นะคะอาจารย์มีอะไรใหม่ๆของเลเซอร์บ้างไหมคะอาจารย์ทีนี้ถ้าพูดในแง่ของคนไข้ครับเวลาเราคนให้มาถามว่าเอ๊ะมีเลเซอร์ไหมคุณหมออะไรเงี้ยนะครับตัวเลเซอร์เนี่ยกับโรคตาครับจริงๆต้องระบุชัดมากครับว่าเลเซอร์หมายถึงเลเซอร์อะไรนะครับคือผมก็เข้าใจนะว่าคนไข้เองอาจจะสื่อสารกับคุณหมอก็บอกลำบากอาจเนาะว่าเลเซอร์นี่มันคือเลเซอร์อะไรก็ชื่อมันก็เป็นภาษาอังกฤษหมดนะครับแล้วก็มีจุดประสงค์ในการใช้ต่างๆกันเพราะนั้นถ้าบอกว่าเลเซอร์รักษาได้ไหมจริงๆมันเป็นคำถามที่เราตอบยากมากเราต้องระบุครับว่าหมายถึงเลเซอร์อะไรนะครับทีนี้ถ้ามาพูดถึงการเลเซอร์ชนิดใหม่ๆปัจจุบันเรามีเลเซอร์ชนิดใหม่ที่เอามาช่วยรักษาความดันตาได้นะครับชื่อมันไม่มีภาษาไทยนะครับชื่อมันก็จะยาวๆหน่อยเขาเรียกว่า MPTSDPC เป็นตัวย่อนะชื่อจริงยาวนี่ MPTSDPC โดยทั่วไปเราก็จะเอามันมารักษาเพื่อลดความดันตานะครับเป็นเลเซอร์ตัวใหม่ๆที่ลดความดันตาได้ค่อนข้างดีผมเชื่อว่าเลเซอร์ตัวนี้มีในโรงเรียนแพทย์น่าจะเกือบทุกแห่งแล้วนะครับโดยทั่วไปเราจะใช้คือในต่างประเทศครับตัวนี้สามารถเอามารักษาคนไข้ตั้งแต่เป็นต้อหินเริ่มได้จนถึงขั้นกลางๆหรือจนถึงขั้นซีเวียก็เอามารักษาหมดแต่ในเซตติ้งเมืองไทยผมเข้าใจว่านะครับเราเอามาใช้รักษาในคนไข้ที่เป็นต้อหินขั้นกลางๆถึงขั้นปลายๆซะมากกว่านะเพราะว่ากระบวนการเลเซอร์มันค่อนข้างจะไม่สบายตาครับมันต้องมีฉีดยาชาด้วยที่ตาครับแล้วก็หลังเลเซอร์ก็มีความไม่สบายตาเรียกว่าเจ็บแล้วกันนะครับเจ็บทรมานประมาณนึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีโอกาสอยู่บ้างที่การมองเห็นจะแย่ลงนิดหน่อยนะครับเพราะนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนซะทีเดียวนะครับ
ับก็ในอีกแง่นึงอันนี้เป็นเลเซอร์ตัวเก่าแหละนะครับเรียกว่า SLT นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้รับการเลเซอร์ SLT นี้มาบ้างแล้วก็ได้นะครับแต่แง่มุมที่ใหม่ของมันนะครับ SLT เนี่ยก็คืออย่างตอนแรกที่เราคุยกันว่าเรามักจะรักษาต้อหินโดยการหยอดตาก่อนใช่ไหมครับทีเนี้ยเรามีข้อมูลที่ถือว่าค่อนข้างใหม่แล้วกันนะครับว่าจากแผนที่เดิมเนี่ยเราจะรักษาต้อหินโดยการหยอดตาเนี่ยเรามาเริ่มที่ SLT เลยได้ไหมคำตอบก็คือได้นะครับก็เพราะฉะนั้นปัจจุบันก็เรียกว่าดีเบตแล้วกันหรือว่าแล้วแต่ความชอบหรือว่าแล้วแต่ที่คุณหมอคุยกับคนไข้ว่าเราจะเริ่มการรักษาด้วยอะไรดีSLT ที่ว่าเนี่ยช่วยลดความดันตาตั้งแต่ตอนแรกเลยหรือว่าเราจะเริ่มด้วยยาก่อนอันนี้ก็เป็นทางเลือกนะครับคนไข้ที่ได้รับยาหยอดปัจจุบันก็สามารถถามคุณหมอที่รักษาเราอยู่ได้ว่าเรา SLT ได้ไหมอย่างเงี้ยก็ทำได้นะครับก็เป็นทางเลือก SLT นี้ค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะครับทำแล้วก็รู้สึกเฉยๆเลยนะครับก็ลองคุยกับคุณหมอของเราดูนะครับว่าฉันทำ SLT ได้ไหมนะอะไรแบบใหม่จริงๆนะครับใหม่จนผมไม่รู้จักเลยครับ MPPS CPC มันคืออะไรนะครับขออนุญาตไม่อาจคนไข้อาจจะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ผมก็ไม่เข้าใจด้วยครับมันเป็นชื่อเลเซอร์นะครับก็เป็นเรียกว่ายังไงดีมันพอเลเซอร์ไปแล้วเนี่ยครับมันจะลดความดันตาได้ไหมวุ่นไปไหมครับมันก็จะเป็นไปที่มันย่อมาจากอะไรครับอาจารย์ไมโครพาวส์ครับและการ transfer photo photo coagulation โอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ coagulator microphone ครับแล้วนอกจากเลเซอร์แล้วเมื่อกี้เลเซอร์มี2ตัวที่ใหม่ๆแล้วตัวอื่นๆหรือว่าการผ่าตัดมีใหม่ๆอะไรมาบ้างไหมครับก็ในเรื่องของการผ่าตัดนะครับอย่างที่เราคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าการผ่าของเรามักจะหมายถึงการทำทางระบายน้ำเนาะเพื่อลดความดันตาปัจจุบันก็จะมีอุปกรณ์ใหม่ๆที่เข้ามาช่วยทำการระบายน้ำให้กับดวงตาแทนการผ่าตัดอธิบายเพิ่มนิดนึงครับว่าเวลาที่เราทำเขื่อนที่ว่าเนี่ยจำได้เนาะเขื่อนกับอ่างเก็บน้ำนะครับปกติเราก็จะใช้อาจจะฟังดูน่ากลัวนะครับใช้มีดใช้กรรไกรนะครับใช้เย็บสร้างอ่างเก็บน้ำสร้างประตูน้ำขึ้นมานะครับแต่อุปกรณ์ใหม่ๆพวกนี้มันคล้ายๆกับเป็นท่อสำเร็จรูปก็คือเป็นอุปกรณ์มาใช้เสียบเข้าไปยิงปึ๊บเสร็จเลยนะก็จะทำเป็นทางระบายน้ำแบบสำเร็จรูปได้เลยนะตัวนี้ถ้าปัจจุบันที่เข้ามาในเมืองไทยครับมันมีชื่อว่าจริงๆควรจะพูดชื่อไหมครับพูดได้เนาะยังไงครับมันเป็นยี่ห้ออะไรครับอาจารย์หรือมันก็เป็นยี่ห้อนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็น่าจะพูดได้นะครับอาจารย์ไม่เป็นไรทางวิชาการครับในอันนี้ทางวิชาการใช่ครับมันชื่อเซนเอลสเตรนท์นะครับก็จะเป็นในส่วนตัวผมจะเรียกว่าท่อเล็กนะก็เป็นท่อเล็กๆที่ข้อดีของมันคือแทนที่เราจะใช้มีดใช้กรรไกรใช้เย็บอะไรเงี้ยนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยก็จะใช้เวลาสัก10นาที40นาทีจนถึงชั่วโมงนึงนะครับเจ้าตัวไอเซนเจลสเตรนเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ5นาทีครับก็คือมันสำเร็จรูปมันยิงปุ๊บก็เสร็จเลยแต่ว่าก็อย่าคิดว่าของใหม่มันจะวิเศษดีที่สุดนะครับถ้าพูดถึงในแง่ของการลดความดันตาเนี่ยวิธีการมาตรฐานของเราเนี่ยไอวิธีการไกที่ว่ากันไกมีดที่ว่าเนี่ยผมเชื่อว่ามันยังลดความดันตาได้ดีกว่าอยู่แต่ว่าเซนเจลสเตรนที่ว่าเนี่ยมันได้เปรียบคือมันเร็วมันเจ็บตัวน้อยให้การดูแลหลังผ่าตัดนั้นสั้นกว่าง่ายกว่าฟื้นตัวเร็วกว่าแต่ว่าได้ผลน้อยกว่าเพราะนั้นเราก็ต้องมีต้องเลือกนิดนึงครับว่าได้คนไข้คนไหนที่เหมาะกับตัวนี้หรือว่าจะเหมาะกับวิธีการผ่าตัดแบบเก่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นอุปกรณ์ผ่าตัดจริงๆมีใหม่ๆตอนนี้ค่อนข้างเยอะมากครับแต่ที่เด่นๆเข้ามาในเมืองไทยก็คงจะเป็นช่วงนี้คงเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็มีการผ่าตัดอีกหลายๆอย่างนะครับที่มักจะมาใช้เสริมคือช่วยลดความดันตาได้ไม่เยอะหรอกแต่ว่าอย่างเช่นสมมตินะครับถ้าคนไข้ที่จำเป็นต้องผ่าตัดรอบข้อกระจกอยู่แล้วเราก็ทำเสริมเข้าไปด้วยช่วยลดความดันตาได้อีกนิดนึงอะไรแบบนี้ครับ
ในส่วนตัวก็คิดว่าอาจจะไม่ใช่ของที่เด่นมากนะฮะก็ลองถามคุณหมอที่ดูแลเราอยู่ได้ครับว่าเอ๊ที่เราดูแลอยู่เนี่ยมันมีอุปกรณ์อะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะอะไรแบบนี้ครับว่ามันมีครับแล้วพวกอะไรใหม่ๆพวกนี้เนี่ยมันอยู่ในสิทธิการรักษาในบัญชีไหมครับเช่นเราแล้วเราสิทธิการรักษาออกปสช.เราสามารถที่จะรีเควสได้เลยไหมหรือว่าสิทธิการรักษาใดๆหรือพวกนี้จะต้องจ่ายเองครับเป็นอุปกรณ์ใหม่ๆส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนว่าอาจจะเข้าขายต้องจ่ายเองนะครับก็สิทธิ์อะไรก็มักจะเบิกไม่ได้นะครับก็แต่ก็อย่างที่ว่าครับคือเราจะมีความรู้สึกว่าอะไรที่ต้องจ่ายตังค์ต้องเป็นของดีแน่ๆเลยเนาะที่แบบของใหม่ของแพงอะไรเงี้ยซึ่งจะเรียนว่าไม่จำเป็นเสมอไปนะครับก็เดี๋ยวคุยกันให้ดีก่อนแล้วกันนะฮะแสดงเทคโนโลยีที่ผ่านมาตั้งเป็นนานแล้วแล้วเราจะใช้จนคุ้นชินแล้วก็บางทีเราก็สามารถที่จะใช้ไปก่อนนะฮะเพื่อที่จะดูไปเรื่อยๆก่อนคุ้นเคยเชี่ยวชาญอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ทำมานานแล้วแล้วก็มีผลที่ไว้วางใจได้อะไรของใหม่ๆก็คุยคือไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่ว่าก็เป็นของที่จำเป็นจะต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลเราให้ดีถึงโทษประโยชน์ข้อบ่งใช้ข้อบ่งชี้อะไรอย่างนี้นะครับค่ะอาจารย์ก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะไม่แน่ใจว่าทั้งว่ามีคำทางท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามอะไรอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องของต้อหินก็สามารถยกมือขึ้นมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าพิมพ์ถามคำถามมาได้เลยนะคะมีคำถามจากในแชทนะคะคุณหมอนุ๊กนะคะถามว่าเป็นต้อหินตาขวาสูญเสียการมองเห็นทีนี้มีการปฏิบัติตัวดูแลตาอีกข้างจุดไหนเป็นพิเศษไหมคะสายตาสั้นประมาณ700ค่ะนี่ผมดูแชทอยู่เนาะแต่ว่าเป็นตาขวาสูญเสียไม่เห็นทีนี้ก็อาจจะคือคำถามที่พอฟังแล้วครับสิ่งที่สงสัยก็คือข้างแรกเนี่ยเป็นต้อหินจากอะไรนะครับเป็นชนิดที่เกิดขึ้นเองหรือเป็นชนิดที่มีสาเหตุจำเพาะมันก็อาจจะบ่งถึงความจำเป็นในการต้องดูแลตาอีกข้างนึงจำเพาะไปด้วยหรือเปล่าคือถ้าพูดคืออย่างเช่นถ้าสมมติว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุครับอีกข้างนึงก็คงไม่ได้มีความเสี่ยงต่อต้อหินไปมากกว่าคนทั่วไปอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นโรคที่จำเพาะอย่างเช่นสมมติว่าตาอักเสบทำให้เกิดต้อหินอะไรอย่างนี้นะครับม่านตาอักเสบก็คงจะต้องระวังว่าเอ๊ะอีกข้างนึงมันมีม่านตาอักเสบหรือไม่อะไรแบบนี้นะแต่โดยทั่วไปครับถ้าเกิดคนไข้ที่สูญเสียการมองเห็นไปแล้วหนึ่งข้างครับไม่ว่าจะสาเหตุอะไรก็ตามเนี่ยเราก็แนะนำพื้นฐานก็คือตรวจสุขภาพตาประจำปีแหละนะครับก็คอยให้มีคนดูแลว่ามันมีความผิดปกติหรือมีโรคอะไรที่เกิดขึ้นมาแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วคุณหมอจะตรวจเจอได้ก่อนไหมนะอย่างนี้เป็นต้นก็คือตรวจสุขภาพตาประจำปีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ไม่ควรละเลยก็คือควรจะต้องใส่แว่นเนาะเพราะว่าแว่นเนี่ยครับให้มันเหมือนเป็นชุดเกราะป้องกันตาเรานะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอเนาะเดินข้างถนนมีคนตัดหญ้าอยู่หญ้าเครื่องตัดหญ้าดีดหินกระเด็นมาโดนตาเนี่ยครับแล้วมันจำเพาะต้องเป็นตาข้างที่ดีอยู่เรื่อยไม่รู้เป็นอะไรนะเพราะฉะนั้นให้ใส่แว่นเสมอนะช่วงนี้แฟชั่นแว่นใหญ่แว่นอันใหญ่ๆเนาะก็กำลังมาซึ่งเป็นข้อดีนะครับมันก็เหมือนเป็นโล่อันใหญ่ที่ป้องกันตาเราถ้าอยากได้เอ็กซ์ตร้าเป็นพิเศษเนี่ยเราสามารถคุยกับช่างแว่นเนาะหรือคุณหมอที่ตัดแว่นนะครับว่าเราอยากได้เลนส์ที่เป็นนิรภัยได้ไหมมันก็จะเหนียวขึ้นอีกนะครับถามว่าเลนส์นิรภัยเหนียวได้ขนาดไหนมันเหนียวได้ขนาดที่สมมติว่าถ้าเราเอาปืนอัดแก๊สครับปืนของเล่นเนาะที่อัดแก๊สแล้วยิงลูกเหล็กเนี่ยแล้วยิงไปโดนเลนมันยังไม่ทะลุเลยนะก็แนะนำแบบนี้นะครับแล้วก็นอกนั้นคงเป็นดูแลสุขภาพตาปกติครับมีคำถามอีกไหมคะคุณหมอฝ้าย
มีคำถามหลังไมค์นะคะบอกว่าถ้าสมมติว่าตรวจเช็คความดันลูกตาครั้งหนึ่งแล้วปกติค่ะอาจารย์แล้วเราต้องเช็คอีกครั้งเมื่อไหร่ดีคะคือถ้าเราไม่มีความเสี่ยงอะไรอย่างอื่นเลยนะครับเราไปตรวจประจำปีเฉยๆแล้วมันปกติเนี่ยก็แปลว่ามันปกติเลยเนาะก็คือเหมือนคนทั่วไปนั่นเองก็นี้คำแนะนำโดยมาตรฐานก็ปีละ1ครั้งครับผมอันนี้ไม่แน่ใจหรือว่าคนไข้หมายว่าหมายความว่าจริงๆแล้วเขาเป็นต้อหินอยู่แล้วตอนนี้มันปกติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคำถามเข้ามาเพิ่มไหมครับค่ะอาจารย์ตอนนี้หมดคำถามนะคะยังไม่ได้มีถามเข้ามายังไม่ให้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มนะคะโอเคก็นะตอนนี้ก็หมดเวลาอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มหรือจะสรุปไหมครับเป็นอะไรที่คิดว่าน่าจะเพิ่มอะไรอย่างที่อาจารย์ได้พูดคุยกันไปก็จริงๆก็อาจจะเป็นช่วงท้ายๆนิดนึงนะครับที่พูดถึงเรื่องเรื่องหัวข้อของเราวันนี้เลยเนาะแต่พอดีเหลือบไปเห็นเวลาแล้วว่าเวลามันต่อได้อีกครับอาจารย์นิดนึงไม่มีปัญหามันใกล้เต็มทีเราก็เลยไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องของอุปกรณ์ใหม่ๆมากมายนะแต่นะครับแต่ว่าถ้าจะให้สรุปนะครับเรื่องอุปกรณ์ใหม่ๆอย่างเงี้ยของเมืองไทยจริงๆยังมาไม่ค่อยถึงเอางี้แล้วกันนะตรงไปตรงมามาไม่ค่อยถึงก็จะมีตัวที่พูดไปแล้วนะครับที่เข้าแล้วก็มีเชื่อมีในโรงเรียนแพทย์ทุกแห่งแล้วนะครับสามารถทำได้นะครับกับตัวอื่นๆที่ถือว่าเป็นอินโนเวชันจริงๆมาแล้วรู้สึกว่าน่าประทับใจหรือว่าคิดว่ามีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลคนไข้ต้อหินในปัจจุบันก็อาจจะต้องเรียนว่ายังไม่มีแล้วกันนะในเมืองไทยครับเพราะฉะนั้นก็แต่ถ้าจะให้พูดถึงเรื่องแบบว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรบ้างจริงๆก็มีหลายตัวนะครับทีนี้เราไม่แน่ใจว่าจะพูดในแง่ไหนดีก็คืออย่างพวกอุปกรณ์ระบายน้ำปัจจุบันเราก็มีเวอร์ชันใหม่ๆออกมานะครับเนาะต้องขอเรียนนะเริ่มตรงนี้ก็อาจเราจะพูดอะไรบ้างนะเพราะรู้สึกว่าพูดกันก็ดูจะเกินไปแล้วก็เข้าใจว่าพวกนี้ก็คงไม่ได้เกี่ยวกับคนไข้นะปัจจุบันมากนักใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นทางวิชาการซะส่วนใหญ่บางอย่างตอนนี้ทางการแพทย์มันก็มีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆทุกๆวันนะฮะอย่างตัวเองทำด้านจอตาก็มีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆอย่างไรก็ตามก็ถ้าเกิดคนไข้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคก็มาหาหมอเชื่อว่าจากสุแพทย์ไทยเราอัปเดตทุกคนนะครับแล้วก็มีสิ่งที่ออฟเฟอร์ใหม่ๆหลากหลายแล้วก็สามารถที่จะนำสุขภาพตาที่ดีๆกลับสู่ประชาชนของเราได้มากที่สุดนะครับเรามีก็มีการประชุมวิชาการกันทุกๆปีเนาะปีละ2ครั้งด้วยซ้ำนะครับเพื่อที่จะอัปเดตความรู้ต่างๆช่วงนี้มีคำถามเพิ่มไหมครับพอดีมีท่านจะถามคนนึงแต่ผมกดแล้วไม่ได้ขึ้นมาถ้ามีก็ขอเป็นท่านสุดท้ายในระหว่างนี้ก็ขอโฆษณาปิดท้ายนะครับทุกๆครั้งที่มีการไลฟ์นะครับแล้วก็สัมภาษณ์บทบรรยายของอาจารย์ทั้งหลายนะครับก็จะอยู่เก็บไว้นะครับอยู่ในสุขภาพตาโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยซึ่งชื่อนี้ท่านสามารถเซิร์ชได้ทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ Spotify Apple Podcast นะครับมีอยู่ในหลายๆแพลตฟอร์มแต่ละแพลตฟอร์มก็เป็นข้อมูลที่คล้ายๆกันนะครับแต่ละบางอย่างบางแพลตฟอร์มเราก็จะตัดเอาข้อมูลส่วนสำคัญเข้าไปใช้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ใน Facebook เองก็มีของสุขภาพตาโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยนี้เราก็จะมีอินโฟกราฟิกสรุปให้ด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำเสร็จประมาณวันจันทร์วันพุธนะฮะก็คงจะโพสต์แถวๆนั้นท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังต่อเนื่องได้นะครับแล้วก็มีทุกๆวันเสาร์เวลา21นาฬิกาถึงประมาณ22นาฬิกาประมาณนี้นะครับมีท่านใดจะต่อไหมครับถ้าไม่มีอาทิตย์หน้ามีอะไรต่อเนื่องไหมครับของฝ้ายมีรายการมาแล้วยังเอ่ยจำไม่ได้อ๋อ
ข้อค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์ก็จะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจอีกหัวข้อนึงเลยค่ะอาจารย์ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไทรอยด์นะคะในหัวข้อไทรอยด์เป็นพิษค่ะอาจทำให้เกิดวิกฤตทางตานะคะก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์วีระวันโชคทวีศักดิ์นะคะจากชมรมจักษุศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้างนะคะก็อาจารย์จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแสดงของไทรอยด์อาการแสดงของไทรอยด์ที่ตาค่ะว่าเอ๊ะไทรอยด์มันขึ้นตาแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะอาจารย์น่าสนใจมากๆเลยค่ะอาจารย์ก็ขอติดตามรับฟังนะครับแล้วก็ได้ทั้งทาง Facebook Live แล้วก็ทาง Clubhouse นะครับใน Clubhouse ก็อาจจะดีนะครับพกง่ายไปไหนก็ฟังแต่เสียงได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะถามโดยตรงได้เหมือนกันนะครับวันนี้น่าจะเวลาพอสมควรแล้วอาจารย์วันนิชาท่านอยู่ไหมครับผมสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะวันนี้ก็ได้รับความรู้มากเลยนะคะเรื่องน่าสนใจอีกมากเลยค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณอาจารย์ทีมอาจารย์พงษ์อาจารย์นุกอาจารย์ฝ้ายแล้วก็อาจารย์อนุวัฒน์ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณนายวันนี้ขอปิดห้องเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญมาครับสวัสดีครับ